สวัสดีค่ะหนูเด็กบ้านสวนขอนำเสนอสมุนไพรใกล้ตัวสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับช่องเด็กบ้านสวนขอนำเสนอรายการสมุนไพรใกล้ตัววันนี้ขอนำเสนอสมุนไพรต้นว่านขันหมากเศรษฐีขันหมากเศรษฐีเป็นพืชมหัศจรรย์ยาอายุวัฒนะชั้นสุดยอดสมุนไพรช่วยชะลอความแก่คงความเป็นหนุ่มสาวลำต้นต้มน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำหนัดในเพศชายช่วยเพิ่มพละกำลังทางเพศนอกจากนี้ยังช่วยบำรุงร่างกายผิวพรรณให้สดใสเต่งตึงมีน้ำมีนวลลดสิวฝ้ากระรักษาจุดด่างดำผิวหนังดูเต่งตึงขึ้นครับต้นว่านขันหมากเศรษฐีมีชื่อทั่วๆไปเรียกเช่นต้นพรหมตีนสูงแถบจังหวัดกาญจนบุรีต้นโหราแถบจังหวัดตราดเรียกหรือต้นขันหมากเขียวแถบจังหวัดชัยภูมิเรียกหรือต้นสวรรค์ชั้น8แถบจังหวัดอุบลราชธานีเรียกครับลักษณะทั่วไปของต้นว่านขันหมากเศรษฐีจัดเป็นพันไม้ล้มลุกลำต้นมีความกว้างประมาณ 1.5 เซนติเมตรและสูงได้ประมาณ 30-40 เซนติเมตรพันไม้ชนิดนี้ขยายพันธุ์ด้วยวิธีเพาะเมล็ดมากขึ้นตามพื้นที่ชุ่มชื้นใบเป็นใบเดี่ยวลักษณะของใบเป็นรูปรีปลายใบแหลมโคนใบแหลมกลมก้านใบมีลักษณะกลมและยาวส่วนโคนใบแผ่แบนและโอบหุ้มลำต้นออกดอกเป็นช่อตรงยอดและตรงด้านข้างและมีกาบหุ้มช่อดอกลักษณะเป็นรูปขอบขนานปลายแหลมลักษณะช่อดอกเป็นแท่งกลมยาวลักษณะของผลเป็นรูปขอบขนานปลายแหลมสรรพคุณของต้นว่านขันหมากเศรษฐีผลใช้รับประทานเพราะเชื่อว่ามีสรรพคุณด้านอายุวัฒนะและต้านความชราตำรายาไทยระบุว่ารับประทานผลสุกก่อนนอนเป็นประจำเพียงวันละ4ผลจะทำให้อายุยืนเพราะเป็นยาอายุวัฒนะชั้นยอดที่ช่วยชะลอความแก่คงความเป็นหนุ่มสาวทำให้หน้าตาผิวพรรณขาวผุดผ่องเนื้อหนังเต่งตึงผมไม่งอกว่านขันหมากเศรษฐีใช้เป็นยาบำรุงร่างกายทำให้ร่างกายมีกำลังวังชาแข็งแรงว่องไวไม่เหนื่อยง่ายแก้อาการอ่อนเพลียโรคเรื้อรังที่เป็นอยู่ก็จะมีอาการดีขึ้นใช้ต้นต้มน้ำกินเป็นยาระบายทั้งต้นใช้ต้มกับน้ำดื่มเป็นยาบำรุงกำหนัดในเพศชายช่วยเพิ่มพละกำลังทางเพศต้นขันหมากเศรษฐียับยั้งเซลล์เนื้องอกหรือเซลล์มะเร็งต้านอนุมูลอิสระขันหมากเศรษฐีแก้ภูมิแพ้หอบหืดเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต้นขันหมากเศรษฐีโรคเกี่ยวกับเส้นเอ็นมือชาเท้าชาช่วยบำรุงร่างกายผิวพรรณให้สดใสเต่งตึงมีน้ำมีนวลลดสิวฝ้ากระรักษาจุดด่างดำผิวหนังดูเต่งตึงขึ้นขันหมากเศรษฐีกำจัดไขมันส่วนเกินช่วยรักษาเบาหวานความดันและไขมันขันหมากเศรษฐีขับสารพิษดีท็อกซ์ลำไส้รักษาโรคลิซิดวงทวารและนอกจากจะรับประทานผลเป็นยาบำรุงกำหนัดแล้วยังมีความเชื่อว่าจะช่วยทำให้เกิดเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นอีกด้วยสำหรับวิธีใช้ว่านขันหมากเศรษฐีให้ใช้ลำต้นรากใบและเมล็ดไปสตุหรือทำให้ฤทธิ์ยาอ่อนลงก่อนแล้วจึงนำไปผึ่งให้แห้งประมาณ 4-5 วันหรือนำไปย่างกับไฟให้น้ำยางที่คันออกมาเสียก่อนแล้วจึงนำไปต้มน้ำกินส่วนผลสดห้ามเคี้ยวรับประทานแต่ให้รับประทานโดยการกลืนหรือใช้ผลดิบนำมาตากแห้งแล้วบดเป็นผงอัดเป็นเม็ดแคปซูลรับประทานได้
ข้อควรระวังห้ามรับประทานผลโดยการเคี้ยวเมล็ดโดยเด็ดขาดเนื่องจากผลสดมีรสขื่นคันมียางทำให้คันปากลิ้นชาและเกิดอาการบวมพองได้แต่สามารถกลืนลงไปในท้องได้เลยครับที่ติดตามชมกับกดไลค์กดแชร์กดเลยนะคะอย่าลืมกดจ๊อบสไครบ์ด้วยนะคะ